What's your problem, Kuwabara? You don't like croissants? Stupid name, but they taste good. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้ในที่สุดเราก็จะมาทำไนท์รูทีนให้ทุกคนแล้วคือตอนเนี้ยเป็นเวลา 3:30 ถ้าใครตามจริงก็น่าจะพอรู้ว่าจริงเป็นคนที่นอนดึกมากก็คือจะนอนแบบหลังตี2เป็นต้นไปถ้านอนช้ามากๆก็อาจจะแบบตี4:30อะไรประมาณนี้ผมปกติจริงจะใช้เวลาแบบช่วงเช้าคุยงานช่วงบ่ายถ่ายงานแล้วก็ช่วงกลางคืนตัดคลิปเวลาเลยจะไม่ค่อยตรงกับคนอื่นเท่าไหร่แล้วก็เราจะเป็นคนที่ชอบอาบน้ำก่อนนอนก็คือถ้าสมมตินอนตี2ก็อาจจะอาบน้ำประมาณตี1อะไรอย่างงี้หรือว่านอนตี4:30ก็อาจจะอาบน้ำแบบตี2แต่ว่าเพื่อคนดูที่น่ารักของเราวันนี้เราจะอาบน้ำเร็วเพื่อที่เราจะสร้าง mood and tone ในการแบบไนท์รูทีนต่างๆแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครแบบเห็น IG story จริงจริงก็จะคอยอัปเดตว่าจริงรีโนเวทบ้านอยู่ก็คือยังไม่ได้กลับบ้านช่วงนี้ก็จะแบบนอนที่สตูดิโอคือมันจะมีห้องนอนอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เลยมีรูทีนในช่วงกักตัวเนี่ยส่วนใหญ่จริงจะเน้นเป็นการแบบคลายเครียดมากกว่าก็เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูแล้วกันว่าเราคลายเครียดยังไงบ้างเอาเป็นว่าตอนนี้เมื่อละเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันเถอะเอ้ยยังไม่อาบน้ำเดี๋ยวไปทำสิ่งหนึ่งก่อนจะเอาล็อกจะได้มันอาจจะดูประหลาดที่จริงรดน้ำต้นไม้ตอนกลางคืนแต่ว่าเวลารดช่วงเนี้ยคือลมมันจะพัดเย็นๆเราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราจิตใจสงบเวลาโมโหอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วมารดน้ำต้นไม้จริงคนพบว่ามันทำให้จริงแบบใจเย็นลงได้ดีมากก็เลยเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบคนมีอายุเขาถึงชอบปลูกต้นไม้กันAre you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. รดน้ำเสร็จแล้วก็จะเข้าข้างในกันสภาพเรียวมากมากเลยเนื่องจากวันนี้มีเครื่องสำอางอยู่บนหน้าแล้วไม่เยอะมากเราจะใช้เป็นแผ่นI know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. No name might be too much, and Van Gogh might take a while. But thank you for coming. I know that you're trying to do anything to make me smileเป็นมาร์คของคลินิกทูทัสที่จริงบอกในไอจีจริงมาร์คอันนี้แบบสัปดาห์ละ3ครั้งแล้วก็เดี๋ยวจริงไปอาบน้ำ10นาทีกลับมาจ้าช่วงนี้พวกสกินแคร์จริงก็สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ตัวนี้อันนี้คือ Road to Kiss White Poreless Night Repair Serum นี่จริงใช้ไปครึ่งขวดแล้วมีวันนึงอ่ะเราถ่ายงานนึงที่มันต้องแบบ close up มากๆแล้วตอนนั้นก็จัดแสงไฟซูแบบที่ว่าไม่มีอะไรกองอ่ะคือมันก็จะเห็นทุกอย่างบนหน้าแบบชัดเกินไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนนึงเม้นบอกว่าน้องจริงรูขุมขนกว้างมากเลยอยากให้ไปรักษารูขุมขนก่อนแล้วเราก็แบบคือช่วงนั้นไม่ค่อยได้นอนด้วยรูขุมขนก็เลยกว้างแต่ว่านั่นแหละก็จะพยายามรักษาซึ่งโลจูคิดอย่างเงี้ยปกติเขาก็จะดังพวกลดรูขุมขนอยู่แล้วตอนนี้ก็คือเป็นเซรั่มที่เอาไว้ใช้ตอนกลางคืนนอกจากจะช่วยพวกรูขุมขนเขาก็ช่วยพวกทำให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำแล้วก็ทำให้ผิวแบบฉ่ำน้ำคือเนื้อเซรั่มเขาจะเป็นใสๆนี่นะจริงๆมันเป็นสีออกแบบชมพูอ่อนๆด้วยจริงก็จะทาไปทั่วๆหน้านี้เลยในแต่ละวันเราจะเจออะไรต่างๆที่ทำร้ายผิวเราอาจจะเป็นแดดแรงๆรังสี UVA UVB หรือว่าฝุ่น PM2.5 แสงสีฟ้าหน้าจอมือถือหรือหน้าจอคอมอะไรเงี้ยก็คือทำร้ายผิวใช่ไหมแล้วตัวเนี้ยเขาจะมีเป็น10 probiotics นะคือมันจะเป็น10สารสกัดเข้มข้นที่ช่วยผัดเซลล์ผิวเราพอเราผัดเซลล์ผิวเก่าเราที่ตายแล้วอะไรเงี้ยออกไปอ่ะผิวมันจะดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็พวกรอยต่างๆเงี้ยมันก็จะดูจางลงมันก็จะทำให้หน้าเราเนียนขึ้น
ด้วยคือถ้าสมมติใครแบบผิวหมองอะไรเงี้ยแนะนำให้ผัดเซลล์ผิวนะอันนี้เขาก็แบบผัดเซลล์ผิวเราอย่างอ่อนโยนเลยคือจริงๆเซรั่มตัวนี้มันไม่ใช่เซรั่มที่แบบบางๆซึมเข้าผิวแล้วหายไปเลยอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เขาเป็นไนท์เซรั่มอ่ะมันก็จะมีความเข้มข้นหน่อยแล้วก็เขาจะมีเป็นเจจูโลตัสแคปซูลที่ช่วยทำให้ผิวเราอิ่มน้ำให้ความชุ่มชื้นดีมากก็จะทำให้ผิวเราสุขภาพดีซึ่งจริงอ่ะก็คือทาไปถึงไหล่ถึงหลังและอีกสิ่งนึงที่จริงชอบอ่ะคืออันเนี้ยมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนเป็นกลิ่นแบบดอกคาโมไมล์เหมือนเขาพัฒนามาเพื่อเป็นเซรั่มที่ทาก่อนนอนโดยเฉพาะทาแล้วมันก็จะช่วยแบบปลอบประโลมทั้งผิวเราแล้วก็ปลอบประโลมทุกประสาทสัมผัสอะไรประมาณนี้นะดมแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วก็นอนหลับสบายขึ้นซึ่งตัวนี้เขาก็เคลมว่าจะเห็นผลภายใน1คืนนะคะแต่เนี้ยจริงๆใช้มาแบบเกือบ2สัปดาห์แล้วมันก็ทำให้รูขุมขนกระชับขึ้นนะแล้วก็ถ้าใครสนใจอ่ะคือเขาจะมีแบบซองด้วยอันนี้แบบซองจะราคา49บาทขายที่เซเว่นแล้วก็แบบขวดเนี่ยจะราคา585บาทขายที่วัตสันแล้วก็บูธเลยหรือว่าตอนนี้ซื้อทางออนไลน์ก็ได้นี่นะคะซูมให้ดูอิกนอร์สิวจริงไปนะมันแบบทาแล้วมันจะลื่นๆผิวอ่ะคือมันซึมเข้าผิวไปแล้วแต่ว่ามันยังให้ความชุ่มชื้นแบบชุ่มชื้นจริงๆดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยไปลองกันได้นะคะ Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times So I know my way around Don't stop looking at me now I know you don't care as muchและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่จริงจะหาอะไรคลายเครียดทำก่อนนอนจริงๆอ่ะก่อนนอนอ่ะจริงก็ตัดคลิปนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะให้จริงตัดคลิปโชว์ทุกคนในยูทีนเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเอาเป็นว่าปกติก่อนนอนเราก็จะตัดคลิปก่อนแล้วหลังจากตัดคลิปอย่างเงี้ยก็จะหาอะไรคลายเครียดดูนะและคลิปแรกที่จริงจะดูเพื่อผ่อนคลายสมองจริงนะคะก็คือ JCC อะค่ะคือเวลาเราจะดูอะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามให้ได้ฟังก์ชันหลายๆอย่างในคลิปนั้นเช่นอันเนี้ยคือมันมีทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาเกาหลีทั้งความตลกอะไรอย่างงี้เราก็จะแบบดูเพื่อผ่อนคลายก่อนที่จริงจะเพลินไปมากกว่านี้ไหนๆเข้า YouTube แล้วเดี๋ยวเราจะตอบเมนต์คนดูดีกว่าเมื่อวันก่อนเจอคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆมากๆมากด้วยเดี๋ยวจริงจะแบบแปะให้ดูเวลาทำงานเหนื่อยๆมาแบบบางทีคือเหนื่อยของจริงเนี่ยจริงอาจจะกำลังรู้สึกแย่ๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วเห็นคอมเมนต์อะไรแบบนี้คือแบบใจฟูมากจริงๆอ่ะสิ่งที่เราชอบทำอ่ะก็คือเปิดเพลงฟังแล้วก็ร้องเพลงอะไรอย่างงี้นะแต่แบบถ้าเปิดเพลงตอนนี้ก็คือโดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมแล้วถ้าเราร้องเพลงอ่ะNon te letting get upsayo jeon hae nan ega tago do ta pyeonji aneun sarang eureo ji kyeojja saengcheo ipeun nae maem gaji geutgaji nareul mideo jugil bare hamge isseo cause I'm your girl hold me baby in jureon nae My world man to look at yeah psycho เพิ่งหาไปตาแดงมากเลยคือเนี่ยในรูทีนจริงก็จะประมาณเนี้ยผมปกติอ่ะคือจริงจะใช้เวลาทั้งวันไปกับการทำงานซะส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองขนาดนั้นแล้วก็เวลาทำงานอย่างเงี้ยบางทีมันจะแบบสะสมความเครียดใช่ไหมก่อนนอนในรูทีนจริงอ่ะก็เลยจะเป็นอะไรที่แบบทำให้ตัวเองผ่อนคลายทั้งสมองทั้งจิตใจทุกอย่างอะไรเงี้ยพยายามไม่หาอะไรให้มาเครียดเพิ่มก็จะดูอะไรตลกฟังเพลงแล้วแต่เลยแล้วแต่อารมณ์ว่าตอนนั้นต้องการความเงียบหรือว่าความแบบตลกโปกฮาอะไรต่างๆนี่คือเอาจริงอ่ะจริงก็ไม่ได้เซลฟ์เพราะหน้าสดตัวเองขนาดนั้นนะแต่แบบทำอะไรไม่ได้มันสดแบบเรียวมากคือพอยต์หลักก่อนนอนจริงอ่ะก็คือพยายามหาอะไร positive เสพเข้าไว้ดูอ่านอะไรอย่างงี้เพราะว่าจริงๆอ่ะหลังๆอ่ะ anxiety จริงอ่ะมันค่อนข้างจะแย่บางวันสมมติจริงถ่ายคลิปแล้วอยู่แบบเกิดความเครียดปุ๊บจริงจะเริ่มพูดผิดถูกพูดไม่รู้เรื่องบางทีอ่ะประโยคนึงเงี้ยจริงอาจจะพูดแก้ประมาณ10กว่ารอบคือมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่นานมานี้อย่างเงี้ยจริงแบบปวดหัวมากระหว่างถ่ายคลิปจนแบบ
อีกนิดนึงคือจะอ้วกแล้วอ่ะก็แบบรีบถ่ายให้เสร็จแล้วเราก็แบบปิดกล้องแล้วเราก็นอนพักคือแบบใจสั่นอะไรอย่างงี้เลยอ่ะฉะนั้นความเครียดไม่ดีเลยทุกคนพยายามหาอะไรดีๆฟังอ่านก่อนนอนจริงๆก็อยากถ่ายในรูทีนที่บ้านตัวเองอ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จจริงๆเอาเป็นว่านี่คือชีวิตประจำวันของจริงตอนกลางคืนจริงๆที่นี่มันอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านขนาดนั้นวะหรือว่าใครเหมือนกับจริงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วก็ยังไงถ้าบ้านเสร็จจริงก็ทำคอนเทนต์ให้มากมายไก่กองอยู่แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีทุกคืนอย่าเครียดแล้วก็สุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Let's go to an art museum. I'll explain it at the coffee shop.